สวัสดีเพื่อนพี่น้องทุกคนวันนี้มาให้ดูสถานีรถไฟที่จอดรถจักรยานมันจะมีเป็นล็อกจอดอยู่ข้างล่างแล้วถ้าสมมติว่าข้างล่างมันเต็มก็ต้องจอดข้างบนแบบนี้ค่ะคนที่นี่เขาจะนั่งรถไฟไปทำงานแล้วจักรยานมาจอดไว้พอนั่งรถไฟกลับมาก็ขี่จักรยานกลับบ้านมันจะมีเต็มไปหมดเลยทั้งฝั่งนี้และฝั่งโน้นของสถานีที่จอดรถตรงโน้นแล้วสำหรับแท็กซี่ก็จอดอยู่ตรงแน่นแน่โน้นที่รถเข้าไปแวะรับวัดส่งผู้โดยสารสำหรับรถส่วนตัวก็ให้จอดตรงนี้ตรงนี้เขาจะมีให้เติมแบบหยอดเหรียญกี่ชั่วโมงราคาเท่าไหร่ก็เอาเติมไปในตรงโน้นในตู้ที่มีตัวเพย์อยู่ตรงนั้นแล้วใครที่มาด้วยรถจักรยานยนต์ก็จอดที่นี่มันก็จะมีรถจักรยานมาจอดแล้วมีเชือกผูกติดแต่ละคนก็เอาเชือกและกุญแจผูกติดไว้ป้องกันการขโมยสำหรับรถจักรยานก็เหมือนกันมันจะมีเหล็กโค้งๆแบบนี้เห็นไหมคะเพื่อนๆ เป็นล็อกๆแล้วเขาก็ผูกจักรยานติดไว้กับกุญแจเป็นเชือกกุญแจที่นี่จอดก็ผูกติดไว้เลยไม่งั้นหายค่ะเพื่อนๆไม่เหมือนบ้านเมืองไทยบ้านเรารถจักรยานโยนจอดตรงไหนก็ได้ง่ายแต่ที่นี่มันจักรยานเฉยๆก็หายราคารถจักรยานที่นี่ในร้านก็ราคาประมาณ 2,000 ยูโรก็เป็นเงินไทยก็ประมาณ 70,000 บาทโอเคค่ะตอนนี้ฝนตกแล้วแอบไปนั่งอยู่ในรถดีกว่าขอบคุณเพื่อนทุกคนที่ติดตามชมขอให้ทุกคนมีความสุขมีความเจริญหลับฝันดีค่ะที่นี่อากาศหนาวอุณหภูมิ15องศาเดือนกันยาวันที่24ค่ะสวัสดีค่ะรถไฟจอดเด็กๆก็จะลงมาบางคนก็กำลังเอารถลงอยู่ข้างบนโน่นดึงรถลงมาเห็นไหมคะเพื่อนตรงไกลๆโน่นดึงลงมาส่วนมากจะเป็นเด็กนักเรียนไปโรงเรียนกลับมาก็ปั่นจักรยานกลับบ้านที่นี่มันจะมีตั๋วรถไฟฟรีให้เด็กวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับไปโรงเรียนตั๋วรถไฟฟรีรถบัสก็ฟรีค่ะ